คนนะคะทุกคนนะคะลูกค้าไททูเรียนอันนี้สุกไหมคะสุกแล้วไม่สุกไม่เจ็บนี่จับไม่จับได้ไหมครับเจ็บก็ไม่กูก็ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้นี่เนื้อไก่ค่ะไก่ค่ะยิ้มสวัสดีค่ะมะม่วงเปียวสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มะม่วงมาที่นี่นี่เห็นได้ไหมคะทุเรียนนี่ข้างหลังอ่ะโหหอมจังหอมจังเลยอ่ะเนี่ยวันนี้มะม่วงเป็นแม่ค้าขายทุเรียนนะคะแต่ว่าอ๋อมะม่วงอันนี้เป็นไม้ปลูกใช่ไหมคะปลูกปอกอ่ะปอกได้ไหมอ๋อมะม่วงคือปอกแล้วสวัสดีค่ะจะซื้อทุเรียนไหมคะโลเท่าไหร่คะเนี่ยดูดิยังไม่รุ่นเลยอันนี้ขายอะไรนี่อร่อยมากเลยค่ะเนี่ยมะม่วงก็กินแล้วโอ้ชอบมากค่ะเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะคือปุ๊บปอกแล้วอ่ะแต่ว่าได้นะคะคือครั้งแรกอ่ะยากตอนนั้นมะม่วงใช้อะไรปอกคะใช้มีดยายด้วยอันนี้มีดคือไข่สัตว์ใช่ไหมคะไข่ร้านเนื้อเป็นเนี่ยมีดเป็นนี้แล้วก็ใช้อะไรนะผ้านุ่มผ้าใหญ่ๆจับแล้วก็ปุ๊บปุ๊บแล้วก็จับอีเนี่ยปลดเองค่ะแต่ว่าได้แล้วแต่ว่าวันนี้ก็เป็นแม่ค้าใช่ไหมคะต้องปลูกด้วยก็เลยเรียนก่อนแล้วก็ขายทุเรียนด้วยนะคะขายได้ไหมไม่รู้แล้วก็จะมากินทุเรียนจะมาเวลากินทุเรียนใช่ไหมคะมาตอนนี้กำลังมาอยู่ใช่ไหมคะทุเรียนอร่อยสุดใช่ไหมคะแม่ซ่าใช่ไหมคะดูร้อนเนี่ยรอนานแล้ววันนี้อยากกินอันนี้แต่ว่ารู้ไหมคะคุณเกาหลีอ่ะรู้สึกว่าเวลาเจอทุเรียนครั้งแรกอ่ะตกใจเพราะเขารู้ไหมคะรู้สึกว่าแม่ไม่ใช่หอมแล้วก็มันซื้อไว้ไปโรงแรมอ่ะโอ้ยโรงแรมบอกว่าออกไปเลยเพราะว่าแม่มากแต่ว่าฉันก็รู้สึกครั้งแรกโอ้ไม่กินละมันเป็นขี้เป็นเนี่ยครั้งแรกจริงๆขอโทษค่ะแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยปิดจมูกแล้วก็กินอร่อยแล้วก็ปอดจมูกแล้วก็กินต่ออร่อยมากโหคงเกาหลีค่ะ한국사람들เนี่ยทุเรียน진짜맛있어요กิน먹어보세요진짜อร่อยจริงๆค่ะพี่ช่วยสอนอันนี้ปลูกยังไงทุเรียนนะคะแต่ว่าก่อนเรียนอะอยากรู้ว่าอันไหนอร่อยยังไงคะอันนี้จะบอกก่อนนะครับอันนี้มันมี2สายพันธุ์นะมันจะมีหมอนทองอันนี้คือหมอนทองแต่ว่าอันนี้เป็นนกกระจิบอ๋อสิไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนกกระจิบนกกระจิบจิบคือผู้ชายจิบแบบนี้เหมือนกันจิบคือเสียงร้องของนกจิบจิบใช่แต่วันนี้เราจะมาปอกหมอนทองต้องดูก่อนต้องดูว่าหนามแก่ไหมแล้วก็ต้องเคาะอย่างเงี้ยโอ้มีเสียงเสียงถ้าอย่างเงี้ยเสียงเหมือนสุกได้อ่ะอันนี้ไม่สุกใช่ไหมสุกสุกมันจะมีอันนี้สุกนี่อันนี้สุกแล้วเดี๋ยวลองให้โอเคเต็มนี้ยังไม่สุกค่ะยังไม่สุกใช่ค่ะแต่ว่าอยากรู้ว่ายังไม่สุกคือสีเขียวหรือไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวโอ้โหนี่สุกมากค่ะนี่สุกมากเลยฟังเสียงออกเหรอใช่ฟังเสียงเหมือนกันนี้เลยมะม่วงอยากรู้เนี้ยปกยังไงสวยได้เลยยังไงคะปกยังไงใช่ไหมคะผู้เรียนมันจะมีร่องอ๋อนี่หนึ่งเราต้องผ่านร่องนี้หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราก็ผ่านร่องนี้ตรงนี้2แล้วมันก็จะออกมาเป็น2ซีกงงมั้ยก็งงนิดหน่อยงงค่ะตอนนี้อันเนี้ยโอ้เจ๋งมากเลยอ่ะต้องใส่ถุงมือมีตัวช่วยให้อยู่ครับโอเคอันนี้เป็นตัวช่วยของพี่มะม่วงสำหรับการปอกทุเรียนอันนี้ถุงมือใช่โอ้ถุงมืออันนี้ไม่เจ็บแน่ๆเดี๋ยวอันนี้คือใช้อะไรครับปกติอันนี้คืออะไรนะว้าอันนี้ไม่เจ็บแน่ๆค่ะแล้วอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวใช้ไม่ได้อันนี้อะไรอ่ะนี่คุณใจไรมากเลยอ่ะเนี่ยตัวเดียวเป็นนี้ยังไงอ่ะมีอีกค่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่เจ็บแอปเปิ้ลอันนี้อะไรคะอันนี้ฟังเสียงใช่ไหมคะโอ้ไตค่ะไตค่ะนี่ไม่ได้เลยอันนี้อะไรมีอะไรพอจะช่วยได้บ้างอันตรายค่ะเนี่ยอันนี้อะไรตลกอ่ะเนี่ยยังไงนี่ค่ะมีอะไรนี่ค่ะบ้างไหมอ่ะน่ากลัวมากเลยไม่เอาไม่เอาช่วยไม่ได้เลยโอเคลองทำค่ะจับตรงนี้นี่จับไม่เจ็บนี่จับไม่จับใช่ไหมเอาแล้วมาพูดมันรู้สึกว่าอันนี้หักอ่ะไม่หักใช่ไหมไม่หักอ่ะได้ไหมครับ
เจ็บทำไมกูหุ้งอ่ะผมไม่คิดแน่นี่จับไม่เจ็บนี่จับไม่เจ็บเจ็บทำไมกูหุ้งอ่ะเจ็บมากเลยไม่เจ็บจริงจริงอันนี้ดีกว่าโอ้นี่ไม่เจ็บเลยใช่อันนี้เดียวใกล้ขาดแล้วโอเคโอเคใช่ไหมคะแล้วก็อีกฝั่งนึงฝั่งนึงจะเป็นร่องตรงนี้อ๋อโอเคโอ้ยากอันเนี้ยไม่ใช่ง่ายคะได้แล้วได้ไงได้แล้วเก่งมากว้าวว้าวสวยมากยังไม่ทำเลยสวยไงปอบไม่โดนเนื้อไงโอ้ไม่โดนเนื้อไงใช่อันนี้จะยากนิดนึงนะเดี๋ยวขอสาธิตก่อนคือตัดหัวเอวค่ะตัดหัวแล้วก็เอาตรงไส้ตรงกลางนี้ออกค่ะพอเราเห็นทุเรียนมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมค่อยๆปอกค่อยๆปอกปอกไปเรื่อยๆค่อยๆเราออกมันจะได้ไม่โดนเนื้อว้าวนี่ยากค่ะไม่ใช่ง่ายว้าวว้าวสวยมากมันจะได้เป็นรอยตรงกลางใช่เหรอเวลากินทุเรียนนะไม่เคยคิดว่าแม่ค้าทำให้สวยขนาดไหนสวยขนาดไหนแต่ตอนเนี้ยอ๋อรู้ว่าอ๋อแม่ค้าเหนื่อยมากเวลากินขอบคุณด้วยนะคะครูทุเรียนจะอยู่ในนี้พี่ต้องค่อยๆรอออกมาค่ะลืมกับพูดไม่ดีแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะปอกแล้วก็เนี้ยดูแล้วไงไม่ได้นี่นึกก็เราอยากแบบนี้โอเคค่ะเอามีดออกตัดออกจริงจริงมันออกได้แล้วนะแต่ว่ามันต้องจับล้อมีอยากออกเลยอันนี้พี่จับนี้อีกแล้วก็ละรอจับนี้นิดนึงเราต้องระวังมือเคลองแชร์อันนี้ค่ะตรงเนี้ยมันไม่สวยเลยไม่เป็นไรบิดแล้วจะบิดแล้ววันเนี้ยอากาศร้อนโอ้ได้โอ้ว้าไอ้ตัดว้าแต่อันนี้คือทุเรียนยังไม่สุกนะเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในคืออะไรคะไม่แต่ว่าข้างนอกมันจะแข็งนะพี่ข้างในจะสุกนิดนึงแต่ถ้าคนที่เขากินปกติต้องเป็นสุกแห้งคล้ายๆว่าไม่เละแล้วก็ไม่แข็งลองกินได้ไหมกินได้กัดเข้าไปเลยครับสวยไหมพี่มะม่วงชมสวยมากเลยดูดีค่ะสวยกว่าครั้งแรกที่เคยปอกไหมใช่เนี่ยครั้งแรกบ้วเนี่ยหรือว่ายังสุกปลอกด้วยมันจะผ่าต้องการค่ะโอ้ยรู้สึกว่าไม่หวานมันจะมันก่อนแล้วค่อยหวานแต่มันจะนุ่มข้างในนิดหน่อยถ้าจะหวานมันต้องสุกกว่านี้ถึงจะหวานมันจะมันแล้วก็หวานตามใช่ไหมครับไม่สุกก็อร่อยมากเลยแต่สุกอยู่นี่อันนี้พูเนี้ยสุกอันนี้ก็จะสุกกว่าเมื่อกี้หน่อยลูกนึงมันจะเนื้อไม่ค่อยเหมือนกันหรอกเป็นไปทางกินแม่ค้าชิมไปก่อนจะได้ตอบลูกค้าได้อร่อยมากเลยเรายังทำภารกิจไม่สำเร็จนะยังเหลือครึ่งนึงใช่เดี๋ยวพักเบรกก่อนพักกินก่อนไม่เอาเหนื่อยมากเจ็บมือใครดีกว่ากิโลเท่าไหร่ครับกิโลละ 1,500 บาทครับโอ้ถึงมากแต่ว่าไม่แพงพรีเมียมอร่อยมากจริงๆอ่ะแต่ว่าเราจะมีหลายเกรดมีตั้งแต่โลละ200บาทถึงโลละ 1,500 บาทลูกค้ามาแล้วกิโล 1,400 1,500 บาทต่อไปมะม่วงอ่ะที่บ้านปลูกได้เลยค่ะทำยังไงดูแล้วอ่ะจะต้องเคาะก่อนนะเวลาซื้อเป็นลูกมาต้องฟังเสียงก่อนใช่มันต้องแบบมันอันนี้มันกันออกได้ยังไงคะอันนี้สุกไหมคะสุกแล้วไม่สุกลองใหม่ลองใหม่อันนี้ไม่สุกเรียกมั่งเราไม่สุกไม่สุกแม่ค้าคะอยากได้แบบว่าสุกสุกค่ะเอาลูกไหนดีคะอันนี้ที่สุดให้พี่ละม่วงลองขอแล้วลองเลือกมาลูกหนึ่งว่าลูกไหนสุกอันนี้ไม่สุกไม่เอาแล้วไม่รู้เลยครั้งแรกกินอันนี้ทุเรียนอร่อยมากใช่ไหมคะเลยคิดว่าอ๋อทุเรียนชื่อทุเรียนดีกว่าไหมเป็นเนี้ยชอบทุเรียนมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุเรียนสุขภาพดีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณละเจนเยอะข้างในเยอะมากก็เลยคุกเกาหลีมาแล้วก็กินเยอะด้วยแต่ถ้าเป็นเนื้อประมาณนี้จะไม่ค่อยมีกลิ่นเห็นไหมว่ากินไม่ออกใช่ไม่เคยกินเนาะไม่มีเปลี่ยนขอบคุณมากค่ะพี่วันนี้เรียนแล้วอ่ะขอบคุณมากดีใจด้วยนะคะแล้วมะม่วงเล่นๆนะคะเล่นขายของแล้วขายของแล้วมีกำไรไหมคะได้ครับได้เดี๋ยวเอาทุเรียนเป็นกำไรโอ้ดีมากเลยโอเคขายดีกว่าทุกคนนะคะทุกคนนะคะนี่มะม่วงไข่ทุเรียนอยู่ทุกคนนะคะลูกค้าลูกค้าสวัสดีค่ะนี่ไข่ทุเรียนอยู่นะคะนี่อร่อยมากถ้าไม่อร่อยไม่ขายค่ะลูกค้าอร่อยแล้ว
ไข่ทุเรียนอยู่ไข่ทุเรียนลูกค้านะคะลูกค้าไข่ทุเรียนโอ้ยยังไม่สวัสดีค่ะไข่ทุเรียนนะคะไข่ทุเรียนอร่อยมากนะคะพรีเมียมด้วยพรีเมียมด้วยสวัสดีค่ะไข่ทุเรียนนะคะดีมากเลยอ่ะนี่ไข่อร่อยมากด้วยพรีเมียมด้วยนะคะอู้อร่อยจริงๆค่ะจริงๆค่ะสุขภาพดีมากค่ะแพงไหมแพงไหมอันนี้พรีเมียมนิ่งหน่อยแพงนิ่งหน่อยค่ะโลละ1,500บาทค่ะนี่ขอบคุณนะคะนี่ซื้ออะไรเนี่ยเชียงดีมากเลยขอบคุณค่ะค่ะติดตามมะม่วงเปรี้ยวนะคะแล้วก็อยากทำอะไรก็คอมเมนต์หน่อยนะคะมะม่วงอ่านได้ด้วยแล้วก็จัดทำด้วยนะคะมะม่วงชอบอะไรไปเที่ยวแล้วก็ทำอาหารหรือหลายแบบหลายอย่างใช่ไหมคะแล้วก็ขอบคุณร้านอุ้ยอ่อนทุเรียนทองนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้เรียนด้วยมีความสุขมากเลยกินทุเรียนด้วยนะคะแล้วพูดอะไรนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe โอ้นี่ยากเหรอทำไมทำยากคุ้มไม่ได้บายเลยก็ได้ค่ะบายบายอีพีหน้าเจอกันมะม่วงเปรี้ยวนะคะโอเคนะคะบายบายยงดูเรียนดูเรียนดูเรียนสวัสดีค่ะ